ช่วงนี้ได้เวลามาติดตามข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวในแวดวงการลงทุนกันแล้วนะคะกับแพรวิศิณีน้าสวัสดิ์พูนค่ะหลังจากปิดกันไป4วันนะคะวันนี้ตลาดหุ้นกลับมาเปิดทําการเรียบร้อยแล้วซึ่งบรรยากาศการลงทุนก็อาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะอย่างฝั่งของสหรัฐเองช่วงนี้ก็ยังคงมีประเด็นกดดันบรรยากาศของการลงทุนดาวโจนส์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมก็ปิดติดลบไปค่ะส่วนหนึ่งนักลงทุนก็กําลังรอความชัดเจนนะคะทั้งเรื่องมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐการประชุมธนาคารกลางสหรัฐไหน เรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วก็มีความขัดแย้งภายในระหว่างพรรคอย่างพิภัสริกันแล้วก็เดโมแครตในประเด็นการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่นอกจากนั้นแล้วค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐก็ค่อนข้างจะอ่อนแอนะคะปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลก็เลยเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งตลาดหุ้นให้ปรับตัวร่วงลง สิ่งที่นักลงทุนจับตาดูกันก็คือรอค่ะผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมีกำหนดจะถแถลงในวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐนะคะซึ่งก็ตรงกับเช้าตรู่ของบ้านเรานักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะยังคงตรึงดอกเบี้ยที่ระดับ0ถึง0.25%และคาดการณ์ว่าเฟดจะยืนยันการคงอัตราดอกเบี้ยไปในอีกหลายเดือนเลยเพื่อเป็นการประคับประคองแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ ซึ่งมุมมองจากศูนย์วิจัยกติกรไทยบ้านเรานะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจต่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในรอบนี้ซึ่งก็มองว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะยังคงตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ0ถึง0.25ต่อไปแต่จะด้วยเหตุผลอะไรนั้นวันนี้ก็มีรายละเอียดมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะซึ่งศูนย์วิจัยกติกรไทยนะคะคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอาจราดอกเบี้ยนโยบายสําหรับการประชุมในรอบนี้ โดยมองว่ามาตรการต่างๆที่ดําเนินการไปแล้วน่าจะเพียงพอค่ะที่จะรองรับต่อเศรษฐกิจสหรัฐที่มีแนวโน้มจะอ่อนแอลง อย่างไรก็ตามนะคะหากเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะซุดตัวลงไปมากแล้วก็ยาวนานกว่าที่คาดการไว้เฟดเองยังพอมีทางเลือกในการทำนโยบายเพิ่มเติมซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ามีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะใช้นโยบายการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้นโยบายดอกเบีย้ยติดลบหากยังไม่มีความจาเป็นเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคที่ ยังไม่ได้ดีขึ้นทําให้การออกนโยบายการเงินเพิ่มเติมอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดและอาจไม่ได้ช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจจริงเท่าที่ควรนี่ก็เป็นมุมมองของทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนั่นเองค่ะถัดมานะคะมาดูกันที่มาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมกันบ้างค่ะโดยล่าสุดนะคะทางกรนอ,อค่ะได้มีมตินะคะในการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเพิ่มเติมระยะที่2โดยจะเป็นการลดหย่อนอัตราค่าเช่าที่ดินค่ะในอัตรา10ให้แก่ผู้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทุกประเภทยกเว้นผู้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสำหรับผู้เช่าที่ต้องชำระค่าเช่าระหว่างเดือนมกราคมจนถึงธันวาคมปีนี้ แล้วก็มีการลดหย่อนค่าเช่าที่ดิน10%นะคะสำหรับผู้เช่าที่ต่อสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมในระหว่างเดือนมกราคมจนถึงธันวาคมปีนี้แล้วก็เป็นสัญญาเช่าระยะยาวแบบ10ปีขึ้นไป ทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมมีมูลค่ารวมประมาณ280ล้านบาทซึ่งเมื่อรวมกับมาตรการความช่วยเหลือระยะที่1ก็จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ309 309ล้านบาทซึ่งทางกอนออก,ก็เชื่อมั่นนะคะว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีลดภาระแล้วก็เสริมสภาพคล่องได้ในคราวเดียวกันค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อค่ะ thank <laughs> you